ใบเซอร์กับพระพุทธเจ้าหรือจ้าเอ๋กับอรหันต์ด้วยตัวเองโอ้โหก็ถ่ายก็ถ่ายฟังให้ดีนะนี่ต้องโยงคำสอนแล้วฮะพระพุทธองค์นั้นเกิดมาเพื่ออะไรมาบอกมาบอกนะฟังให้ดีนะเอามาพระองค์ปัจจุบันกันแล้วกันพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ในนามอะไรในนามเจ้าชายทิฏฐานักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนั้นมีแต่ความเป็นหังกาถัดมาโป้หนึ่งก็ความเป็นพระพุทธเจ้าก็บรรจุอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายทิฏฐานที่ว่านี้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละมีหน้าที่บอกนายกนายขอนายคอนายอะไรต่างเสมือนบอกว่ากำลังบอกให้จะข้ามจากฝั่งโลกีไปยังโลกุตโอเคบอกไปถึงท่าน้ำเองนะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยบอกไปถึงจุดท่าน้ำฝั่งนี้ก็คือฝั่งโลกีฝั่งนู้นคือฝั่งโลกุตแต่ระหว่างนั้นมันก็ต้องผ่านน้ำใช่ไหมครับเนี่ยตรงที่ลงน้ำเนี่ยอยู่ต้องลอยไปเอาเองนะครับหาวิธีข้ามเอาเองแต่บอกหมดแล้ววิธีการยังไงแบบไหนอุปมาว่าเอาเท้าจุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ะต่อไปนี้เรื่องราวของเจ้าเองจะต้องฟากข้ามฟากด้วยตัวของเจ้าเองจนตั้งถึงฝั่งนู้นเรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรหรือพระนิพพานก็ไม่ผิดโอเคไหมครับสุญญตาก็ไม่ผิดอนัตตาก็ไม่ผิดปรมัตถสัจธรรมก็ไม่ผิดพระเจ้าเดอะก๊อดก็ไม่ผิดโอเคไหมemptiness ก็ไม่ผิดหรือความว่างก็ไม่ผิดถ้าฝั่งนู้นไปแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้มีหน้าที่เพียงแค่นั้นเองเห็นไหมสั่งสอนทั้งโลกหมดโลกีหมดเห็นไหมนึกออกไหมครับโลกีหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็บอกข้ามฟากไปตรงนั้นเองนั่นคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันกลับกันส่วนหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปมีพระนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรอุปมาว่าพระองค์ไปยืนอยู่ฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วโอเคไหมพร้อมจะขว้างเชือกข้ามฟากไม่ฝั่งนี้ลากดึงไปเลยแปลว่าฝั่งนี้ปฏิบัติมาถึงริมฝั่งแล้วงงไหมครับนะในศาสนาพุทธองค์เนี่ยณวันนี้นะพระองค์ก็พยายามพาวิธีการให้มาที่ริมฝั่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาถึงริมฝั่งแล้วต่อไปรอพระศรีเมตไตรไม่ต้องทำอะไรมากเพราะพระองค์อยู่ฝั่งนู้นแล้วโยนเชือกไว้อย่างเดียวผูกเอวลากข้ามไปเลยเรียกว่านำพานำพาชี้แนะชี้นำและนำพานำพาคือลากดึงไปเลยโอเคไหมครับมันจะง่ายตรงนี้มันจะง่ายตรงนี้เวลามันง่ายนะครับเอานะเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่านี้คุณสุริยกันดาจะถามลึกซึ้งมากนะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรจะตรวจสอบใบเซอร์กับพระพุทธเจ้าหรือจะจ้าเอพระอรหันต์ตัวเองครับใช่ครับมันจะจ้าเอเองคำว่าจ้าเอ๋ในขณะที่อยู่ในวาระของหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันวิธีการจ้าเอ๋นะครับฟังครับจ้าเอ๋นะ 1. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคต 2. ผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงเราตถาคตแปลว่าถ้าพระตถาคตนั่งอยู่ในห้องเพียงลำพังถ้าเข้าถึงตถาคตก็แปลว่าเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันกับพระตถาคตความหมายคือตรงนี้ครับว่าเข้าถึงโอเคนะนะที่นี่กลับมาอีกคำหนึ่งมันมีอยู่อันหนึ่งว่าการสอนในเรื่องราวของพุทธศาสนาเนี่ยตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของนะครับนะทุกอย่างเป็นอนัตตาคือไม่มีรูปไม่มีรส
ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรูปคือไม่มีน้ำหนักไม่มีรูปย้ำไม่มีรูปย้ำไม่มีรูปฟังให้ดีวันหนึ่งเวลานั้นคำพูดต่อไปนี้เป็นคำพูดของของหลวงพ่อของหลวงปู่หลวงปู่อะไรเนาะนำพาสมาธิพุทโธหลวงปู่มั่นคำพูดต่อไปนี้เป็นคำพูดหลวงปู่มั่นวันหนึ่งเวลานั้นท่านเข้าสมาธิท่านก็พูดไปท่านโอ้ยมีเทวดามาฟังกันเยอะแยะเลยเทวดาถ้าเทวดานางฟ้าฟังก็แปลว่าวาระจิตวาทะของท่านเนี่ยอย่างต่ำต้องเป็นโสดาบันแน่นอนนะครับจึงจะเรียกเทวดามาเขกหัวได้ประมาณนั้นนะครับทีนี้สมาธิมันเข้าไปลึกฟังให้ดีนะครับที่ถูกต้องคือจะไม่มีอัตตาตัวตนให้ปรากฏให้รู้ให้เห็นมีแต่ความว่าอย่างเดียวที่ถูกต้องแต่หลวงปู่มั่นนั้นท่านเข้าสมาธิไปเรื่อยอยู่ๆก็เจอพระพุทธรูปลอยมาพระพุทธรูปก็คือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าลอยมาให้เห็นหลวงปู่มั่นก็สงสัยถามโดยวาระจิตวาธรรมเนี่ยไม่ใช่ถามแบบภาษาที่เราใช้กันนะคือกลุ่มพวกนี้ใช้แค่ภาษานึกอ้าวหลวงปู่มั่นเห็นพระพุทธรูปลอยมาอ้าวห่วยท่านโกหกพระพุทธเจ้าโกหกพระเจ้าบอกว่าเฮ้ยโกหกอะไรวะเนี่ยอธิบายสิรู้มั้ยอธิบายว่าท่านเป็นคนที่สอนบอกว่าไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีรูปหมดรูปหมดนามทำไมล่ะท่านมาปรากฏให้เห็นน่ะอ่ะเห็นรูปพระองค์ทุกองค์น่ะพระทุกองค์ตอบไงตอบว่าถ้าฉันไม่มาปรากฏให้เธอเห็นจริงๆฉะนั้นเล่าเจ้าจึงจะรู้ว่าฉันมีจริงๆง่ายมากเพราะฉะนั้นบทสุดท้ายพระพุทธองค์จะปรากฏแน่นอนครับผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติธรรมเห็นพระพุทธรอยมาแปลว่านั่นคือสิ่งที่ท่านจะเอแล้วครับโอเคไหมครับจะเอแล้วครับทีนี้คำว่าจะเอตรงนั้นน่ะมันมีสองบริบทจะเอคือได้เห็นโอเคไหมครับเป็นบุญหูบุญตาอย่างยิ่งยวดกันแล้วกันเหมือนกับหลวงปู่มั่นเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ทีนี้รูปแบบหนึ่งแบบนี้มันวิจิตรพิสดารมากเซตอัพเข้าไปในตัวของคนคนนั้นเองเลยมีอีกวิธีหนึ่งพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเซตอัพเข้าไปเนื้อเยื่อของคนนั้นเลยนะครับไม่ใช่เห็นเฉยๆนะลูกผมมันยังเห็นเฉยๆนั่นคืออีกกรอบอันอีกหนึ่งกรอบอันที่สองคือพระพุทธรูปเนี่ยเซตเข้าไปในตัวของคนๆนั้นเลยนะให้รู้ไว้อันนี้สุดยอดปรารถนาเกินกว่าใดๆก็แล้วกันคำพูดที่ลุงพูดต่อไปนี้ถ้าผิดขอรับผิดพูดเดียวเพราะหาตำราทั้งโลกก็ไม่เจอหรอกที่ว่าเนี่ยเกินตำราพี่เกินอย่างมากมายมหาศาลเลยเกินเหนือเกินครับตรงนี้โอเคนะทั้งหมดก็คือภาษาลุงออกแม้ว่าจะคิดก๊อกแต่เชื่อว่ามีสิ่งที่แฝงเอาไว้ในเรื่องของปริศนาก็มีหรือเปิดเผยจะแจ้งก็มีผู้ใดมีปัญญาพอก็จะรู้ว่าท่านได้อะไรโอเคไหมท่านมีปัญญาพอท่านก็จะรู้ว่าท่านได้อะไรจากภาษาลุงออกณวันนี้โอเคไหมครับเอาละดีใจด้วยครับเนี่ยนะขออ่านให้จบทีนึงนะคุณสิริกานาอีกครั้งหนึ่งเอาตัวหนังสือท่านทั้งหมดนะครับสรุปแล้วจะรู้ได้อย่างไร
ว่าจะมีการตรวจสอบจะได้ใบเซอร์กับพระพุทธเจ้าหรือจะเจ้าเอกับพระอรหันต์ด้วยตัวเองเป็นเนื้อหนังตัวตนไหมคะโอ้โหเป็นเนื้อหนังตัวตนไหมคะตรงนี้สำคัญมากเมื่อกี้นี่เซตอัพเข้าไปยังคนคนนั้นเลยนี่คือเป็นเนื้อเป็นดังเลยครับตรงนั้นนะโอเคนะจบข่าวครับยินดีด้วยครับเป็นสิ่งที่ดีมากวันนี้นะฮะขอบคุณครับคุณสิริการดาก็พยายามถามลึกๆหนึ่งคำถามมีประโยชน์มากมายมหาศาลสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพนะขอให้ลองดูฟังได้หลายรอบหน่อยครับเวลาภาษาผมเน้นย้ำต่างๆพวกนี้ก็ให้ท่านก็สังเกตเพราะว่าสิ่งนี้มันถึงเวลาหรือไม่ประการใดที่จะได้รู้กับสิ่งที่ลุงกำลังนำเสนอนะครับจบเนาะเอาละโอเคหมดไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วจะลุงไปเลยดีไหมวันนี้พอนะสงสารลุงหน่อยเนาะนี่มัน2ทุ่มกับ57นาทีแล้วเนี่ยมันจะถึงโทษไม่ใช่2ทุ่ม4ทุ่ม57นาทีอีก2นาทีครึ่งก็จะเป็น5ทุ่มแล้วนะเชียพอเนาะพอนะพี่นะอย่าว่ากันพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือก่อนเหลือพอทำในเรื่องนั้นก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้เหนือสิ่งอื่นใดมนุษย์ต้องการความปลอดภัยทุกคนฉะนั้นจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกคราวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีแต่กับทำนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม